เด็กๆอันนี้เราเจอตัวจริงนะคะทุกคนค่ะอันนี้เราก็เป็นอันนี้เราก็เป็นน้องเขาค่ะเพราะว่าเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างโดนใจมากคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวสตอกเกอร์นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของคุณเปิ้ลจารุณีและคุณมาริกาค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะมาเจอกันตัวเป็นๆครั้งแรกและทั้งคู่ก็ต่างเป็นด้อมของกันและกันเป็นแฟนคลับที่ติดตามกันมานานบรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะซึ้งขนาดไหนจะน่ารักขนาดไหนบ้างไปติดตามรับชมกันดูค่ะนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าบุคคลที่ออกมาฟาดฟันกับบรรดาด้อมส้มแบบดูเดือดจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและเพิ่งจะออกมาอัดคลิปฝากไปยังด้อมส้มระบุบางช่วงตอนว่าจะเป็นนายกอยู่แล้วยังสอบตกจะเป็นส.ส.อยู่แล้วยังต้องลาออกเข้าคุกอีกรอบหนึ่งคำถามคืออายเขาไม่เราเป็นด้อมส้มเรามีผู้นำเช่นนั้นอายเขาไหมแห่ไปตั้งนานตั้งแต่นราธิวาสอย่างแม่ฮ่องสอนน่าอายไหมนอกจากนี้คุณมาริกายังอัดคลิปทำพิธีกรวดน้ำให้แก่บรรดาฝูงทัวร์ที่เข้ามาแซะเข้ามาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายรายยาวขอให้สำนึกรักพื้นแผ่นดินไทยและอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นนักแสดงขวัญใจใครหลายๆคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นก็คือคุณเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ที่เคยเปิดใจกับทีมข่าวท็อปส์นิวว่ากรณีที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายการแก้ไขมาตรา 112 นั้นส่วนตัวมองว่าประเทศไทยจะมีความแข็งแกร่งได้จะต้องมีองค์ประกอบหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยอีกทั้งตนเองเกิดมาก็เห็นในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระองค์ท่านก็ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีมากให้กับประชาชนหากเราไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์จะทำให้ประชาชนและประเทศชาติขาดเสาหลักไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวใจอย่างทุกวันนี้ล่าสุดโซเชียลก็มีการแชร์คลิปเมื่อคุณมาริกาและคุณเปิ้ลจารุณีมาเจอกันเป็นครั้งแรกและต่างคนต่างก็เป็นด้อมซึ่งกันและกันความบันเทิงจึงเกิดขึ้นทุกคนนี่ค่ะฉันจะสวยนี่ค่ะจารุณีสุขสวัสดิ์พี่ใครคะแล้วก็มาริกาเราดีใจมากค่ะที่ได้เจอค่ะทุกคนต่างคนต่างดีใจนะคะดิฉันจะดีใจยิ่งกว่านะคะดิฉันเนี่ยเป็น FC ที่เขาตั้งแต่สมัยที่ดิฉันเนี่ยเป็นเด็กๆนะคะเป็นเด็กๆนะคะตั้งแต่มีสรพงษ์ชาตรีจารุณีสุขสวัสดิ์แล้วก็ตั้งแต่มีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะดิฉันเนี่ยก็จะเลือกที่จะสมัยเด็กๆนะคะมีนวรัตน์ยุตนันกับจารุณีสุขสองใบเท้าสองคนนี้ดิฉันไม่รู้ว่าแล้วก็มีอีกคนนึงหม่อมหลวงสุริวันจุลใช่ใช่ใช่แต่ต่อยเก่งใช่ใช่ใช่แล้วดิฉันเนี่ยก็จะสับสนระหว่างหม่อมหลวงสุริวันจุลสุริยงกับจารุณีสุขสวัสดิ์ฉันจะชอบใครมากกว่ากันสมัยเด็กๆนะคะอันนี้เราเจอตัวจริงนะคะทุกคนค่ะอันนี้เราก็เป็นด้อมจารุณีค่ะเราก็เป็นด้อมเขาค่ะเพราะว่าเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างโดนใจมากเลยค่ะเรื่องอะไรที่ไม่เป็นความจริงความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต้องตั้งเตอร์มาริกาเลยดีใจที่เจอดีใจที่เจอพี่นี่ครับพี่พี่ยังเตะต่อยได้ไหมได้ได้ค่ะพี่ยังสามารถสมัยเป็นนางเอกนางเอกหนังมูแต่มันก็คงจะไม่ได้วิ่งข้ามภูเขาได้เหมือนเมื่อก่อนพี่เตะสูงได้เท่าไหร่โอ้ยปัจจุบันนั่นแหละใช่ใช่ปัจจุบันนี่แหละคะใช่ใช่เอาจริงๆอยากรู้ว่าพี่เป็นนางเอกหรือเปล่าจริงเหรอพี่ไม่ได้เป็นนางเอกจริงเหรอดูเป็นตัวนางเอกหนังแบบนางเอกหนังแบบว่าบู๊เตะต่อยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่านี่ค่ะเป็นเอฟซีตัวจริงของเราพี่แต่ตอนนี้เรื่องชาติของเราเนี่ยเราชอบมากขอบคุณมากค่ะเอาความจริงต้องดูนะคะต้องดูต้องมาดูกันนะคะเอาความจริงโอ้โหพูดบอกว่าไม่ต้องเว้นวรรคเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจริงเป็นจริงเป็นตามนั้นและเป็นสิ่งที่ควรค่ะแล้วเราก็จะได้แง่คิดกันในเรื่องของการจะแก้ไขกันนะคะค่ะรวมใจรวมพลังเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ถ้าเกิดอยู่นานๆจะพาไลฟ์สดแล้วเนี่ยจ้าทำเอา FC ของทั้งคู่แห่ฟินกันไปตามๆกันละค่ะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักความเป็นกันเองและความสามารถของทั้งคู่เป็นอย่างมากเลยนะคะถึงขนาดบอกว่าอยากจะให้ทั้งคู่นั้นมาไลฟ์สดนะคะจัดรายการด้วยกันไปซะเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรอบวันได้นะคะกับทีมข่าวสตอกเกอร์ค่ะที่จะเกาะติดประเด็นเด่นๆในรอบวันโซเชียลสังคมและสถานการณ์ทางด้านการเมืองต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store
ปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง